ฝนก็ถือว่าต้องไม่หนักมากนะครับจะเล่นอย่างเดียวถ้าพลาดปุ๊บเนี่ยนู่นเลยนะครับข้างดูเป็นเหวลงไปน่ากลัวมากนะครับระวังอย่างดีนะครับสวัสดีครับผมวรวิทย์นะครับในวันนี้นะครับประมาณบ่ายแก่ๆนะครับบ่ายสามกว่าๆนะครับผมไอ้ลิงอ้าวหายไปไหนโอ้อยู่ตรงนี้ตัวน้อยเกินมองไม่เห็นแล้วก็หมูอ้วนนะครับก็มาเดินป่าเล่นๆนะครับมาเที่ยวเดินป่าดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นการเดินป่าครั้งแรกของลูกผมเลยนะครับปีกว่าๆแล้วปีกี่เดือนแล้วหมูอ้วนจะ9เดือนปี8เดือนเนาะปี8เดือนกว่าที่7เดือนหน้า9เดือนแล้วอ๋อปี8เดือนกว่าหมูอ้วนก็ท้องใหญ่ๆนะครับท้องกี่เดือนละ7เดือนกว่า7เดือนกว่าลูกปีกว่าหมูอ้วนท้อง7เดือนกว่านะครับก็เจ๋งดีนะครับแต่ผมสบายๆนะครับไม่มีอะไรก็จะเดินนี่ไปตามสันเขานี่ไปนู่นเลยนะครับแล้วก็ไปชมวิวข้างๆดูนะครับว่าจะเห็นวิวอะไรบ้างหรือเปล่านะครับฝั่งนี้ก็เห็นข้างๆแวบๆนะครับแต่เห็นไม่ชัดนะครับอันนี้เป็นเส้นทางเล็กๆนะครับเส้นทางที่เขาเข้าป่าหาพวกหน่อไม้อะไรพวกนี้นะครับโอ้ยฝนเริ่มตกเลยให้พ่อนำทางลูกพวกผมก็เดินมาสักพักนะครับกำลังมาถึงตรงที่โล่งๆหน่อยแล้วนะครับตรงนี้จะโล่งๆหน่อยส่วนรอบๆแถวนี้ก็จะไม่โล่งนะครับมีพวกต้นมงต้นไม้อะไรเต็มเลยรู้สึกว่าตอนนี้ฝนเริ่มจะตกนะครับว้าวนี่เลยไม่รู้จะเห็นเม็ดฝนหรือเปล่าลิงกำลังดูพวกต้นมงต้นไม้ต้นหญ้าอะไรพวกนี้ลมก็ค่อนข้างแรงนะครับบนนี้ว้าวฝนมาแล้วโอ้ยฝนตกแล้วว่าแล้วผ่าที่หลบแล้วมั้งไม่มีที่หลบมีแต่ลมอันเดียวเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนนะครับว่าจะนั่งตรงไหนหลบฝนได้บ้างฝนก็ถือว่าตกไม่หนักมากนะครับแต่ก็วันนี้คือฝนไม่ตกตั้งแต่เช้าฟ้ามันโล่งๆนะครับเมื่อกี้นี้แดดก็ออกเป็นบางช่วงนะครับไม่นึกว่าฝนจะตกนะครับถ้ารู้ว่าฝนตกไม่มาแน่นอนนะครับเพราะว่าเส้นทางขับรถมาก็อันตรายนะครับแล้วก็การเดินมานี่ก็ไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับการเดินมาแต่ถ้าฝนตกก็ลำบากนะครับร่มก็เตรียมมาอันเดียวนะครับโชคดีฝนไม่หนักยังเบาอยู่ร่มแรงนะครับแต่ฝนไม่หนักสวัสดีครับอูอูบอกมีเจ้าอูอูอ๋อบอกมีเจ้าอูอูโอเคเขาทำแล้วอูอูเหรออืมเมื่อกี้ก็หลบอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ว่าไม่มีที่นั่งนะครับก็เลยมานั่งอยู่ตรงเถาวัลย์เส้นนี้แต่รู้สึกตอนนี้ฝนก็เบาลงแล้วนะครับสบายขึ้นแต่มันก็ยังตกปล่อยๆอยู่พวกเม็ดฝนก็ปกแปกปกแปกอยู่แต่ว่าผมลืมใส่รองเท้าบู๊ทนะครับผมนึกว่าผมเก่งแต่ว่ามันลื่นนะครับเดี๋ยวอาจจะไม่รอดนะครับถ้าแดดถ้าฝนไม่ตกเนี่ยไม่ลื่นเนี่ยง่ายๆนะครับสำหรับผมนะครับแต่ว่าว่าจะไงแล้วจะไงแล้วจับไว้ไม่ให้จับอ่ะบอกว่ามันจะไปบอกว่ามันจะไงล่ะ
ซึ่งหน้าฝนนี้ก็อย่าไว้ใจฝนเลยนะครับว่าเอ้ยไม่ตกแน่อะไรอย่างนี้นะครับดูแกล้งร่วงหน้าฝนนี้เนี่ยฝนจะตกตอนไหนก็ได้นะครับไม่อาจจะรู้ล่วงหน้านะครับพยากรณ์อากาศยังแบบมั่วๆเลยนะครับบางทีนะครับแต่ส่วนมากก็จะถูกนะครับว่าพายุเข้าอะไรอย่างนี้นะครับฝนก็จะตกเยอะอะไรอย่างนี้นะครับแต่บางทีพยากรณ์ว่าฝนไม่ตกฝนก็ตกนะครับบางทีบอกฝนตกแน่ฝนตกแน่นะครับฝนก็ไม่ตกนะครับผมฝนเริ่มเบาแล้วนะครับตอนนี้ตกไหมตกอยู่หรอพวกผมก็นั่งนี่มาแป๊บหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าฝนจะหยุดแล้วเนาะรู้สึกจะหยุดแล้วแต่ก็ยังพอมีพวกเศษไม่ใช่เศษพวกหยดน้ำนะครับจากใบไม้นะครับที่เมื่อกี้ฝนตกมาค้างก็ยังหยดปอกแป๊กปอกแป๊กบ้างนิดหน่อยนะครับโอเคฝนก็หยุดแล้วพวกผมก็จะเดินต่อไปนะครับเดินป่ากันต่อไปไอ้ลิงนี่มันเล่นเถาวันอย่างเดียวระวังคว่ำนะมันกลิ้งไปข้างล่างเลยนะถ้าคว่ำไอ้ลิงนี่ยังชอบนะครับผมลองถ่ายรอบๆแถวนี้ดูบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่เลยนะครับไว้ใจไม่ได้เลยนะครับในช่วงหน้าฝนนี้เมื่อกี้ฝนยังตกอยู่เลยตอนนี้แดดออกซะแล้วนะครับออกอยู่ทางฝั่งเอ้ยไม่ใช่แดดออกแดดออกนั่นแหละนะครับอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกนะครับป่าแถวนี้ก็ไม่ค่อยดงดิบเท่าไหร่นะครับอยู่บนเขาส่วนไอ้ลิงก็เล่นกันอย่างมันเลยนี่เลยเมื่อกี้ครึ้มๆฝนตกปุ๊บแดดออกเฉยเลยจะเล่นอย่างเดียวฝั่งนี้ก็ชันลงไปเลยนะครับชันลงไปนู่นเลยซึ่งถ้าสมมุติว่ากลิ้งเนี่ยนี่ไปนู่นเลยนะครับไม่รู้ไปติดต้นไม้นะครับต้องติดต้นไม้ทําไมติดเนี่ยข้างล่างนู่นเลยนะครับผมจะลองหาช่องแถวนี้ดูนะครับว่าเห็นช่องบ้างหรือเปล่าโอ้ไม่เห็นเลยนะครับอ๋อเห็นแวบๆอยู่ข้างล่างนี้ผมลองส่องพวกช่องนี้ให้ดูก็เห็นช่องนิดเดียวนะครับเห็นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เมื่อกี้ก็ฝนหยุดตกนะครับก็แดดก็ออกแป๊บนึงตอนนี้ก็ยังออกอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ไม่แรงละผมก็ลงมาแล้วก็เดินตามเส้นทางเล็กๆนี้นะครับที่ชันๆนะครับต้องระวังนะครับมันชันลงไปเลยถ้าพลาดปุ๊บเนี่ยนู่นเลยนะครับแต่ว่าสบายอยู่แล้วนะครับไม่น่ามีอะไรอุ้มแล้วตอนนี้เดินไม่ไหวแล้วโหมันชันเดินยากด้วยเนาะสวัสดีครับแม่เนาะแม่ไปเดินมาอุ้ยต่อรองเท้าแล้วไม่อยากเดินไม่ไหวแล้วไม่ใช่หรอกปวดเลยจ้าถึงทางดีเดินค่อยเดินเนาะป้าเลยจ้าเมื่อกี้นั้นนะครับพวกผมก็เดินทางนี้ไปคือนู่นแล้วก็หลบฝนแล้วก็ลงมาทางนี้แล้วก็เดินออกจากทางนี้มานะครับนี่ก็มาเจอเส้นทางที่เดินง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทางนู้นจะเห็นพวกวิวด้านข้างหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับช่องนี้นะครับน่าจะเป็นช่องที่เห็นดีที่สุดแล้วนะครับก็เห็นได้เพียงเท่านี้นะครับเห็นไม่ดีเท่าไหร่เราไม่ค่อยมีช่องเลยนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นพวกหญ้าไม้กวาดนะครับก็เลยทําให้มีช่องส่องไปเขาอีกลูกนึงก็มีพวกต้นไม้ทั้งนั้นนะครับฝั่งนู้นก็เขาเป็นชั้นเห็นอยู่2ชั้นนะครับนู่นเลยป่าต้นไม้เขียวเลยพอลูกกินหญ้าแล้วฮะลูกกินหญ้าโอ้โหเขียวกินหญ้าเลยไม่กินพ่อไม่กินโอ้โหใส่ปากไปซะแล้วโชคดีที่เป็นหญ้าพวกนี้ธรรมดาถ้าเป็นพวกบางอย่างอาจจะมีพิษอะไรพวกนี้นะครับอันตรายหญ้านี้มันไม่เป็นไรหญ้านี้พวกตอนเด็กเราก็กินเล่นมาบัวกินได้คนก็อาจจะกินได้แต่ว่าอย่าไปกินนะครับไปดีกว่าไม่กินหญ้าแล้วเอาแล้วไปโอ้ยอันนี้ห้ามกินไป
เลย ลุยป่าได้แล้วแรงกว่าแม่อีกเร็วเลยวิ่งตามพ่อสิไปป๊อกป๊อกป๊อกตามพ่อสิไม่ไหวแล้วไม่ใช่กลัวเสียงอ๋อกลัวเสียงแมลงอืมๆมาๆๆมาจับๆจับกลัวเสียงแมลงอ๋อแมลงอุ๊ยแมลงร้องอีกแล้วแล้วก็จั่นไปมันแรงไม่ร้องแล้วไม่ต้องกลัวแล้วไปอุ้มๆโอเคตอนนี้อาจจะเดินไม่ค่อยไหวแล้วนะครับอุ้มอย่างเดียวมาก็อุ้มไปเหรอเจอจอมปลวกอยู่ข้างทางนะครับเป็นจอมปลวกที่ปกคลุมไปด้วยไอ้มอสนี่นะครับนี่เลยเป็นชั้นเป็นชั้นหนามากนี่เลยเสือจริงเนาะอืมเขียวเลยเขียวทั้งลูกใหญ่ด้วยมีพวกรูอะไรต่างๆด้วยรูจิ้งลงจิ้งหรีดซึ่งเท่าที่ดูพวกปลวกอาจจะไม่อยู่แล้วนะครับเพราะถ้าปลวกอยู่เนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับมันจะปลวกจะเอาดินขึ้นมาเรื่อยๆๆนะครับซึ่งปลวกอาจจะย้ายที่ไปแล้วนี่เลยเป็นจอมปลวกที่สวยงามมากพวงมอสเดี๋ยวผมถ่ายใกล้ๆให้ดูนะครับว่าสวยแค่ไหนนี่เลยคล้ายๆกับเป็นพวกทุ่งหญ้าเลยนะครับแต่ว่ามันคือมอสนี่คือถ่ายแบบใกล้ๆนะครับคล้ายๆกับเป็นภูเขาทุ่งหญ้าทุ่งหนึ่งก็มีพวกต้นไม้อะไรอยู่บนเขานะครับพวกทุ่งหญ้าก็เปรียบเสมือนต้นไม้เอ้ยไม่ใช่พวกต้นหญ้านี่นะครับเปรียบเสมือนต้นไม้พวกมอสก็เปรียบเสมือนทุ่งหญ้านะครับก็สวยงามประมาณนี้พวกผมก็เดินไม่ไกลมากนะครับใช้เวลาไปก็ไม่น่าเกินชั่วโมงนะครับไปกลับนะครับไปเต้นด้วยตัวเล็กเกินมองไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยอยู่ในเฟรมกล้องหลุดเฟรมตลอดพวกผมก็จะเดินไปที่รถนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะขับรถกลับนะครับเดี๋ยวดูเส้นทางที่ขับรถกลับดูนะครับว่ามันจะอันตรายแค่ไหนนะครับลื่นนะตรงนี้อุ๊ยใครเดินนี้ฉันด้วยอ๋อเก่งจังเลยลูกไม่ล้มเลยโดนยุงกัดหัวไหมเนี่ยไม่โดนไม่โดนเนาะอุ๊ย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 หัวหัวโอ้โหฝนตรงนิดเดียวทำให้น้ำขังเยอะกว่าเดิมเมื่อกี้เกือบแห้งนะครับเมื่อกี้2วันนี้ฝนตกเบานะครับเมื่อกี้ก็น่าจะไม่หนักมากก็ยังพอมีพวกน้ำอะไรพวกนี้เดี๋ยวให้หมูอ้วนส่องด้านข้างดูเป็นเหวลงไปน่ากลัวมากนะครับระวังดีนะครับโอเคคลิปนี้ก็ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับก็พาหมูอ้วนและลูกนะครับไป
พาลูกไปเดินป่าครั้งแรกนะครับแล้วก็พาหมูอ้วนไปออกกำลังกายในป่านะครับไปเดินป่าออกกำลังกายแล้วกันนะครับท้องแก่แล้วนะครับออกกำลังกายบ้างนะครับโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าผมจะไปทำอะไรโม้ที่ไหนอีกนะครับก็ไปแล้วสวัสดีครับ